ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาไทยพับลิก้าโฟรัมครั้งที่2ในหัวข้อความจริงใหม่เมื่อประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนดิฉันพัชรพันธ์นะคะขอรับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงแรกในวันนี้นะคะลำดับต่อไปค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขออนุญาตเรียนเชิญวิทยากรขึ้นบนเวทีตามลำดับเลยนะคะท่านแรกค่ะขอเรียนเชิญคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะท่านต่อไปนะคะคุณบุญทักษ์หวังเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนและประธานสมาคมธนาคารไทยค่ะท่านต่อไปนะคะคุณเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธค่ะประธานกรรมการบริหารสถาบันอนาคตไทยศึกษาและกรรมการผู้จัดการบริษัท The Advisor จำกัดค่ะเรียนเชิญคุณประพลมังคละธนกุลค่ะเจ้าของบริษัทล้มยักษ์จำกัดค่ะค่ะและขออนุญาตเรียนเชิญผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะคุณพินโยตรัยสุริยธรรมมาค่ะบรรณาธิการสำนักพิมพ์ Open Book ค่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงหัวเราะอยู่ข้างเวทีไหมฮะเราไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันมานะฮะแล้วระหว่างที่นั่งสนทนากันแยกเป็นวงต่างๆผมก็คุยคุณบุญทักษ์เรื่องปรับตัวแบงค์ไงคุณอภิสิทธิ์ก็คุยกับดร.เศรษฐพุทธก็มีผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งเดินมาแล้วก็มาหยุดทักผมผมก็นี่คุณเอ๋นี่คุณเอ๋กินข้าวอยู่นะเป็นบก.หนังสือครีโอผมก็แนะนำคนอื่นตามปกตินะฮะแล้วถึงดร.เศรษฐพุทธผมก็แนะนำว่านี่หนุ่มครีโอบก.ครีโอคนปัจจุบันก็ทำหน้าเหรอปีไหนเหรอพี่ผมก็คิดว่าโลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนหน้าคนก็เปลี่ยนไปก็จะเริ่มจากคำถามแรกว่าพี่นกเป็นบก.ครีโอเขาไม่เข้าใจว่าตกลงเป็นหนุ่มครีโอปีไหนฮะตกลงเป็นจริงป่ะฮะเป็นปีไหนฮะเป็นมานานมากแล้วฮะจริงๆอาจจะเป็นอะไรที่เหมาะกับหัวข้อวันนี้นะว่าไอ้เรื่องเศรษฐกิจเป็นเปลี่ยนใช่ไหมเรื่องสังคมไทยเข้าสู่การชราภาพนะฮะก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแม้แต่เคยเป็นหนุ่มครีโอบก.ก็จำไม่ได้ทีนี้จะเริ่มคุยกับพี่นกก่อนฮะดร.เศรษฐพุทธบางทีผมเรียกแกสามสรรพนามบางวันก็เรียกพี่นกบางทีก็เรียกอาจารย์บางทีดร.เศรษฐพุทธท่านอย่างงนะเพราะผมเองก็งงเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าความเป็นทางการมากน้อยแค่ไหนอาจารย์เศรษฐพุทธครับนี่กลับมาเป็นทางการอีกทีนึงเราคุยกันว่าประเทศไทยไม่เหมือนเดิมก็อยากจะเริ่มชวนคุยกันว่าไอ้ที่บอกว่าไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอย่างไรแล้วก็อะไรที่มันเปลี่ยนไปในประเทศไทยที่เรานั่งอยู่แล้วอ่านนิตยสารครีโออยู่ด้วยฮะลองถามผู้ชมดีกว่าว่าถ้าเราความรู้สึกเราเนี่ยนะฮะเราก็เห็นนะที่ผ่านมาในช่วงหลังเนี่ยรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะทุกยุคทุกสมัยเนี่ยก็เข้ามาแล้วก็พยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ผลที่ได้รับใช่ไหมฮะมันเหมือนกับมันไม่ค่อยได้เหมือนที่เราคาดการมันเหมือนเศรษฐกิจนี่มันมีอาการคล้ายๆกับเริ่มดื้อยาใส่เข้าไปใส่เข้าไปแต่มันก็ไม่การเติบโตอะไรต่างๆมันก็ไม่ขึ้นขึ้นมาผมว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกกันซึ่งจริงๆมันมีที่มาที่ไปของมันที่มาที่ไปก็คือว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยทั้งไทยและทั้งโลกเนี่ยมันเจอปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะหรือมันการที่จะแก้เนี่ยมันแก้แบบเดิมๆไม่ได้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างที่ผมว่าชัดที่สุดนะฮะเรานึกภาพถึงเศรษฐกิจเศรษฐกิจเนี่ยมันผลิตได้เท่าไหร่นะฮะ GDP ผลผลิตรวมของประเทศเนี่ยมันได้เท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีคนแรงงานกี่คนแรงงานเนี่ยผลิตได้เท่าไหร่นะฮะหรือประสิทธิภาพเป็นเท่าไหร่เช่นเดียวกันการเติบโตนะฮะก็จะมาจากเนี่ยว่าไอ้แรงงานมันจะเติบโตเท่าไหร่และประสิทธิภาพเนี่ยมันโตแค่ไหนแต่ถ้าเราดูแค่มิติเนี่ยมันสะท้อนแล้วว่าสภาพเศรษฐกิจเนี่ยของไทยเราตอนนี้มันต่างไปจากเดิมมากนะฮะอัตราการเติบโตของแรงงานไทยนะฮะเดิมเคยอยู่ทศวรรษก่อน 1.2% ตอนนี้ดรอปอยู่ประมาณ 0.2% นะฮะประสิทธิภาพแรงงานดรอปไปอีกประมาณ 0.6% แค่นี้มันสะท้อนแล้วว่าอัตราการเติบโตของเราเนี่ยเหมือนมันหายไปประมาณ 1.6% แล้วจากเดิมที่มันเคยโต5ก็อาจจะดรอปมาเหลือสัก3กว่าๆนะแล้วนอกจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันเบสิกเรื่องพื้นฐานพวกนี้เรื่องของการเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยมันดันเจอนะฮะเรื่องอื่นๆด้วยเรื่องของฝั่งการค้าโลกนะฮะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องpressure ในแง่ของรายได้ครัวเรือนหนี้ครัวเรือนที่สูงอะไรต่างๆซึ่งมันก็จะทำให้อัตราการเติบโตเฉลี่ยของเราเนี่ยมันต่ำไปกว่าเดิม
เดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกรอบนะฮะแล้วก็ท่านต่อไปเราก็เขียนไว้เมื่อกี้ก็เตรียมสั้นๆผมก็เรียกหลายสรรพนามบางทีก็เรียกอาจารย์บางทีก็เรียกคุณอภิสิทธิ์แล้วแต่ความเป็นทางการของเวทีนะฮะแต่ปกติจะเรียกท่านนายกฉะนั้นถ้าผมเรียกท่านนายกไม่ได้หมายถึงท่านนายกประยุทธ์นะฮะอย่าตกใจนะหมายถึงท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์ท่านนายกฮะประเทศไทยที่บอกว่าไม่เหมือนเดิมประเทศไทยมันเปลี่ยนยังไงท่านนายกคือผมคิดว่าเราต้องดูทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในนะครับข้างนอกเนี่ยตัวที่จะเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงไปแล้วและมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเราเนี่ย1ก็คือเทคโนโลยีนะครับซึ่งเป็นตัวเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนทั้งโลกนะครับทำให้เกิดการเชื่อมโยงการติดต่อการสื่อสารส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนนะครับรายจ่ายของคนแม้กระทั่งการหารายได้ของคนนะครับข้อที่2เนี่ยกติกาของโลกในเรื่องของการค้านะครับจะไม่มาดูกันเฉพาะในเรื่องของการกีดกันในเรื่องภาษีต่อไปนะครับตอนนี้เราก็เผชิญอยู่หลายเรื่องการบินบ้างแรงงานบ้างใช่ไหมครับค้ามนุษย์ประมงสารพัดแล้วก็จะมีแต่จะเพิ่มขึ้นไม่มีลดลงนะครับสามก็คือการเมืองระหว่างประเทศซึ่งมีความในแง่หนึ่งมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับเราเคยคาดว่าหมดยุคสงครามเย็นโลกก็จะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นแต่ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าตรงกันข้ามนะครับความขัดแย้งรูปแบบเก่าๆชาติศาสนารุนแรงมากแล้วก็มีเรื่องของการก่อการร้ายนะครับรวมไปจนถึงการเกิดขึ้นของมหาอำนาจใหม่ซึ่งจะทำให้โลกเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนี่คือปัจจัยภายนอกส่งผลกระทบต่อเราทั้งหมดนะครับซึ่งก็ยังไม่พูดถึงว่าจะต้องแก้ยังไงเพราะว่ามันก็ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ของเราทางด้านการค้าการรวมตัวทางเศรษฐกิจส่วนภายในเนี่ยผมคิดว่ามันมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปโดยที่ผมไม่แน่ใจว่าเรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวแต่ไม่ยอมรับนะครับหรือว่ามันเป็นเพราะใช้คำว่าอะไรดีประเด็นการสนทนาเราเอาภาพจำเก่าๆมาเป็นตัวชี้นะฮะเหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าทำไมตอนหลังดูเศรษฐกิจดื้อยาขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าได้ผลเนี่ยคือเฉพาะช่วงหลังวิกฤตจริงๆเท่านั้นเองนะสามารถกระเตื้องขึ้นมาได้เฉพาะหน้าแต่ปัญหาเชิงโครงสร้างมันเยอะมากถามว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เราต้องคิด1เนี่ยเราก็เหมือนกับอีกหลายประเทศที่อยู่ในระดับรายได้ปานกลางนะครับแม้ว่าเราจะอยู่ในระดับบนของรายได้ปานกลางก็คือเรายังไม่สามารถถีบตัวเองให้พ้นจากตรงนี้ได้นะครับเราหวังพึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือแรงงานที่ถูกก็ไม่ได้แล้วขณะเดียวกันเราไม่ได้สร้างในเรื่องของทักษะความสามารถในการวิจัยพัฒนาที่จะนำไปสู่การใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับสองเศรษฐกิจของเราเนี่ยโครงสร้างหลากหลายแต่เราก็ยังอยู่ในภาพจำเก่าๆทุกวันนี้บางคนยังบอกเราเป็นประเทศที่ภาคการเกษตรเสมือนใหญ่มากแต่จริงๆตอนนี้คิดเป็นรายได้ก็ดีคิดเป็นสัดส่วนการส่งออกก็ดีอาจจะอยู่ที่ประมาณ10%นะครับแต่เราจะคิดอยู่เสมอว่าตรงนี้คือฐานใหญ่นะแต่เกษตรกรยังเป็นคนที่เป็นกลุ่มก้อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายและมีความเหลื่อมล้ำมากขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเศรษฐกิจแบบสีเทาหรือไม่เป็นทางการเนี่ยเขาก็เคยประเมินว่าเราก็ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะครับแล้วก็ผลที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ก็คือว่าพอจะเริ่มกวาดล้างธุรกิจสีเทาเนี่ยมันก็กระเทือนการหมุนเวียนของเงินจริงๆนะครับก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเรายังอยู่กับโครงสร้างเก่าเนี่ยเราจะขยับอะไรยากแล้วทีนี้เพราะเราก็ไม่ยอมรับสีดำสีเทาอีกต่อไปแต่เราจะกวาดล้างตรงนี้เรายังไม่มีอะไรที่จะมาทดแทนนะครับเรากำลังจะเป็นสังคมที่สูงวัยนะครับนี่แหละบนเวทีนี่แหละจะเป็นภาระยังใหญ่หลวงกับสังคมในอีก 10-15 ปีข้างหน้านะครับโดยที่เรายังไม่ได้สร้างระบบสวัสดิการหรือระบบการออมที่ดีเพียงพอนะครับแล้วก็ยังไงเราก็จะกลายเป็นสังคมเมืองมากขึ้นนะครับจริงอยู่อาจจะไม่ใช่กรุงเทพแห่งเดียวแต่โดยสภาพของโครงสร้างเศรษฐกิจโลกขณะนี้ทุกอย่างมันวิ่งเข้าหาเมืองนะครับเพราะการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันมีเครือข่ายมีการค้ามีการแลกเปลี่ยนมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้เนี่ยมันเป็นจุดสำคัญนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องบอกว่าคนไทยไม่เหมือนเดิมนะครับ
ุกวันนี้พฤติกรรมนะฮะคนรุ่นใหม่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเขาก็มีความแตกต่างนะครับแต่แม้แต่ตัวเราเองเนี่ยที่มีอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องเปรียบเทียบดูนะครับว่าทุกวันนี้การใช้ชีวิตของเราเทียบกับสัก10ปีที่แล้วมันแตกต่างอย่างไรนะครับเอาแค่เฉพาะก้มหน้าดูจอกันเนี่ยนะไปห้ามเด็กบอกอย่าเกิน3ชั่วโมงผมว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่ต่ำกว่า5นะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นความเป็นจริงเพราะทั้งหมดเนี่ยสำหรับผมก็คือว่ามันทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยต้องมาปรับตัวนะครับปรับตัวก็คือภาคเอกชนแน่นอนเพื่อความอยู่รอดเพื่อการแข่งขันภาครัฐก็หมายความว่านโยบายสาธารณะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือวิธีการในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนครับเดี๋ยวจะเลี้ยวมาคุยแล้วนักการเมืองปรับเปลี่ยนยังไงนะฮะเพราะว่าดูเหมือนว่ามีคนอยากเห็นนักการเมืองปรับเปลี่ยนเยอะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยทางการเมืองของข้างบนนี้ก็ไปที่คุณบุญทักษ์ฮะว่าแบงค์เอายังไงดูจะปลอดภัยมากนะฮะคุณบุญทักษ์อยู่กับแบงค์มานานเห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงของอุตสาหกรรมธนาคารไทยบ้างฮะมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้บ้างฮะประเด็นนี้ปลอดภัยปลอดภัยฮะจริงๆแบงก์ก็ไม่ได้เป็น real sectors แบงก์เป็น supporting sectors แต่ว่าก็เป็น sector ซึ่งเข้าถึงและเกี่ยวข้องกับทั้งธุรกิจแล้วก็บุคคลนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงจะเห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้ตอนที่เราทำเรื่องแผน5ปีของสมาคมธนาคารเพิ่งปีนี้ที่เราทำกันก็คือพยายาม anticipate ว่าอะไรคือจะเกิดขึ้นในช่วง5ปีข้างหน้านะครับแล้วระบบแบงค์เนี่ยเราจะทำอย่างไรเพื่อจะตอบสนองต่อสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เบสิกนะครับเรื่องดิจิทัลก็อย่างที่ท่านนายกอภิสิทธิ์พูดถึงนะครับมันเกิดขึ้น อย่างรวดเร็วนะครับตัวเลขที่เราเห็นง่ายๆก็คือตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยผมแทบจะไม่เคยบริโภคข่าวสารทางทีวีแล้วเพราะผมที่คุยคุณปิญโญผมมองบริโภคข่าวสารทางดิจิทัลมากกว่าเพราะผมสามารถเลือกอ่านในเวลาที่ผมอยากจะอ่านในปริมาณที่ผมอยากจะอ่านนะครับไม่ใช่ต้องถูกบังคับในเวลาต่างๆผู้บริโภคของระบบแบงก์ก็ยิ่งเปลี่ยนไปใหญ่ตัวเลขที่ให้เห็นที่น่ากลัวมากคือตัวเลขที่ถอยหลังไป4ปีเนี่ยตัวเลขมีสถิติว่าประเทศในเอเชียจริงๆมันแบ่งเป็น2กลุ่มอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งของปัญหาก็คือกลุ่มเอเชียที่พัฒนาแล้วพวกญี่ปุ่นพวกเกาหลีพวกออสเตรเลียเนี่ยเขาใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งประมาณ90%ของเมืองไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มประเทศอินโดพวกฟิลิปปินส์นะครับเราใช้อยู่ประมาณ 28% นี่คือโตจาก 10% เมื่อ4ปีแล้วมา 28% อินเทอร์เน็ตนะครับแต่บางดูโมบายแบงกิ้งตอนนี้อยู่ประมาณ 28% เหมือนกันโตจาก 5% นะครับคืออินเทอร์เน็ตไอ้โมบายแบงกิ้งเนี่ยเราโต5เท่าในขณะที่อินเทอร์เน็ตโตแค่2เท่าเองนะครับในสปีดขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าอีกสักพักหนึ่งเนี่ยแบงกิ้งทั้งหมดมันอยู่บนมือถือทั้งหมดอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของดิจิทัลอีกอันนึงที่ผมคิดว่าอันนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องคอน sumer ผมว่าคอน sumer power จะมีมากขึ้นสังเกตไหมครับอย่างที่ประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องIUU เรื่องทาสแรงงานทาสเนี่ยร้านแมคโดนัลด์ในอเมริกาเขาขึ้นป้ายว่าเขาไม่ได้ซื้อปลาที่จับในประเทศไทยที่ใช้แรงงานทาสแล้วคอน sumer ก็บอยคอตหรือจะซื้อในแมคโดนัลด์นี้เพราะว่าไม่ได้ซื้อปลาจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นใน20ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยการกีดการทางการค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของรัฐบาลตั้งกับแบงค์ภาษีตั้งอะไรต่างๆแต่ในสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันเป็นเรื่องของผู้บริโภคเขาบอกว่าเขาจะไม่บริโภคอันนี้จากประเทศนี้ซึ่งทำอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ consumer power จะมีมากขึ้นมากขึ้น consumer protection ก็จะมีมากขึ้นนะครับแบงค์ขาย product ให้ consumer เยอะมากส่วนใหญ่ก็คือโดยเฉพาะบริษัทเนี่ยบางครั้งเราขาย product ตอนที่เขากำไรดีเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจเรื่อง hedging พอเขาขาดทุนเขาบอกว่าเขาไม่รับรู้ตอนที่เราขายเขาอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ต้องมันเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะฉะนั้นเรื่อง financial literacy เป็นสิ่งต้องทำนะครับเรื่องแต่ในส่วนที่เป็นข้อดีกับเรานะครับก็คือผมคิดว่า AEC มันเปิดนะครับและ AEC จริงๆเป็นทั้งประโยชน์และเป็นหน้าที่ของประเทศไทยประโยชน์ก็คือเพื่อนบ้านเหล่านี้เนี่ยเขาชื่นชมประเทศไทยนะครับ
บริโภคสินค้าไทยบริโภคบริการไทยนะครับการมันเป็นหน้าที่เรานะครับที่เราต้องช่วยอย่างน้อยในภาคเซกเตอร์ธนาคารถ้าเป็นไปได้เนี่ยช่วยเขาในการพัฒนาระบบpayment system ต่างๆระบบธนาคารต่างๆนะครับมันเป็นหน้าที่ของเราด้วยจาก external factor อย่างนี้เนี่ยในสไลด์ถัดไปขอสไลด์ถัดไปของแบงก์ก็ออกมาว่ามันมี5ธีม5 initiative ที่ต้องทำนะครับซึ่งใน5 initiative ก็มี initiative เล็กเนี่ยประมาณ13อันกรุ๊ปเป็น5กรุ๊ปได้กรุ๊ปแรกก็คือเรื่อง Digital and Next Generation Payment System ที่เราจะทำตอนนี้เราเลือกทำมาละเลือกเรื่องเรียกว่าการชำระเงินระหว่างบริษัทกับบริษัทแล้วลูกค้ากับบริษัทแล้วก็ลูกค้ากับลูกค้าซึ่งพูดง่ายๆก็คืออย่างนี้ถ้าเราสามารถลดการใช้เงินสดลดการใช้เช็คข้อมูลมาพร้อมกับการ payment ประเทศจะประหยัดได้ปีละ 100,000 ล้าน 1% ของ GDP 1% ของ GDP นะครับอันนี้ก็สิ่งที่เรา push ที่จะทำออกมาอันที่2ก็คือ financial inclusion แล้วก็เรื่อง supporting real sectors คือเมืองไทยเนี่ยไอ้ inclusion ของ financial sector เนี่ยในภาคเงินฝากใช้ได้ 80% เข้าถึงบริการของธนาคารในเรื่องเงินฝากแต่ในเรื่องเครดิตเนี่ยมีแค่ 30% เองที่เข้าถึงมีแค่ 30% เองนะครับอีก 70% เนี่ยต้องใช้เครดิตนอกระบบนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่อง SME นะครับอันนี้เราทำยังไงต้องพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาให้ได้เพราะ SME ว่าจ้างงาน 80% ของประเทศนะครับอันที่3เนี่ยอย่างที่ว่าคอนซูเมอร์จะมี power เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมากก็คือแบงค์เนี่ยต้องตระหนักว่าเรามีการประกอบธุรกิจในทุกหัวมุมมองหัวมุมเมืองเนี่ยนะครับเราจะ contribute back กลับให้ society ยังไงเราขาย financial product แล้วเราไม่ดูแลเรื่อง financial literacy มันน่าจะดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับอันถัดมาผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญก็เรื่อง AAC AAC กำลังเกิดผมคิดว่ามันเป็นทั้ง opportunity และ duty อย่างที่เราพูดคือไอ้กฎหมายต่างๆกฎหมายในเมืองไทยเนี่ยมันไม่รองรับไอ้การประกอบธุรกิจไม่รองรับการขีดความสามารถการแข่งขันเช่นกฎหมายที่เรื่องเรียกว่าประกันธุรกิจผมรอมา18ปีตั้งหนุ่มๆนะครับตั้งหนุ่มๆเลยแต่ดีใจตอนนี้ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็น่าจะมีผลบังคับใช้ในกลางปีหน้าซึ่งทำให้เอาสินค้าคงค้าง receivable มาเป็นหลักประกันได้ซึ่งทำให้ SME สามารถเข้าถึงบริการต่างๆได้เพราะตอนนี้ทั่วโลกมันมีมาตั้งแต่ผมหนุ่มๆอยู่อเมริกาเขาก็มีใช้กันแล้วนะ 30-40 ปีที่แล้วในเอเชียมีหมดเขมรยังมีเลยครับแต่ไทยเพิ่งมีถ้ายังไม่มีกฎหมายเพิ่งผ่านแต่จะมีคือกลางปีหน้าหรือกฎหมายต่างๆหลายอันเนี่ยมันขัดแย้งกันหมดโดยเฉพาะยิ่งพอเราไปดิจิทัลเนี่ยกฎหมายที่จะมารองรับดิจิทัลเนี่ยมันต้องทำออกมาเยอะมากเลยนะครับมิฉะนั้นมันก็จะบังคับให้เรากลับไปใช้ฟิสิคอลอยู่ดีถึงไม่มีซิสเต็มต้องกลับไปใช้ฟิสิคอลอยู่ดีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเพื่อนบ้านได้ในสุดทั้งหมดที่เราทั้งปวงที่บอกเราต้องให้เรามีความสามารถการแข่งขันมันต้องมีออบเจกตีฟออบเจกตีฟก็คือให้ประชากรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับซึ่งเราก็พูดตลอดเวลาเราอยากจะหลุดจาก mid income trap นะครับแต่ถ้าดูคร่าวๆเราอยากจะหลุดจาก mid income trap ใน15ปี20ปีมันต้องโต 7% นะเศรษฐกิจถ้าโตต่ำกว่านั้นนะก็คือเราคงจะหลุดในชาติหน้านะครับชาติหน้าจริงๆนะครับ literally ชาติหน้าเลยนะครับจะทิ้งเรื่องชาติหน้าไว้เท่านี้ก่อนใช่ไหมฮะนั่นผมจะไปชาติต่อไปนะคุณประพลฮะคุณบุญทักก็ทิ้งเรื่อง SME เรื่องสตาร์ทอัพไปเยอะคุณประพลนี่อยู่แบงก์มาก่อนแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของแบงก์แล้วก็หนีไปช่วย SME ช่วยสตาร์ทอัพตกลงเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเอาความเปลี่ยนแปลงในชาตินี้นะฮะชาติหน้าเซสชั่นผมย้อนอีกก่อนแล้วกันนะครับคือถ้าย้อนไปสัก15ปี20ปีเนี่ยที่เรากำลังเติบโตประเทศเรามาคู่กับสิงคโปร์พวกเสือทั้งหลายเนี่ยที่ตอนนั้นเราบอกเราเป็นเสือคนต่อไปถูกมั้ยฮะแต่ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมเสือคนอื่นมันนำเราไปละเรายังอยู่กับที่นะครับผมมองว่าเนื่องจากว่าบริบทมันเปลี่ยนไปหมดแล้วสถานการณ์ข้างนอกเองสิ่งแวดล้อมข้างนอกเปลี่ยนไปหมดแล้วภายในเราเองไม่ได้เปลี่ยนตัวเองให้มันตามไปด้วยนะครับเรากำลังพูดถึงสมมติว่าผมเปรียบเปรยว่าเรากำลังแข่งฟุตบอลอยู่เราวิ่งไปกับพวกนั้นคือจะไปแข่งพรีเมียร์ลีกแล้วนะฮะ
แต่ขณะเดียวกันเนี่ยอุปกรณ์ในความสะดวกทั้งหลายเนี่ยแฟซิลิตี้ต่างๆเราไม่ให้ระดับพรีเมียร์ลีกนะฮะยกตัวอย่างเช่นพวกนั้นเนี่ยเข้าไปถึงเนี่ยการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆมันไปหมดใช่ไหมครับประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจเขาค่อนข้างถึงกันหมดแล้วนะฮะขณะที่ในเรื่องของเรื่องความโปร่งใสของข้อมูลทางการเงินต่างๆเนี่ยเนื่องจากพอเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยมันไปได้หมดเครื่องมือทางการเงินมันก็มีความหลากหลายที่จะซัพพอร์ต SME ถูกไหมครับแต่ของเราสตาฟหมด20ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้มีการพัฒนานั้นเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่นะฮะในทางกลับกันเนี่ยในตัวผู้เล่นเองที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ย mindset หรือทัศนคติของเราเองก็ยังมองตัวเองเป็นในอดีตเราไม่เคยไปมองข้างหน้าอย่างเช่นเรายังเน้นการผลิตเน้นปริมาณอยู่เราไม่เน้นเรื่องคุณภาพนะครับเรายังใช้สิ่งที่เราเคยใช้มาตลอด 15-20 ปีก็คือว่าเราใช้แรงงานถูกเป็นตัวแข่งขันอยู่นะครับเราใช้คนที่มีอยู่เยอะต้นทุนถูกนั่นในการแข่งขันมาตลอดเวลาเราไม่เคยใช้ประโยชน์ของอื่นๆเข้ามาฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะไปจากนี้ไปเนี่ยผมว่ามันต้องทำสองส่วนนะครับคืออย่างแรกคือในแง่ของตัวเครื่องมือเครื่องไม้เราต้องไประดับเดียวกับพวกนั้นถูกไหมครับซึ่งผมเห็นแผนงานของไม่ว่าจะเป็นสมาคมธนาคารเองหรือของรัฐบาลที่จะทำอยู่ในการที่จะเชื่อมการทำดิจิตอลทั้งหมดของระบบการเชื่อมโยงการข้อมูลของการค้าขายไปซึ่งกันและกันระบบของแบงค์ที่มีการชำระเงินจ่ายเงินผ่านระบบพวกนี้ทั้งหมดมันจะทำให้ความคล่องตัวประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับซึ่งพออย่างนี้ไปถึงเนี่ยมันนำไปสู่อีกเรื่องถัดไปก็คือว่าไอ้เครื่องมือทางการเครื่องที่จะสามารถที่มาซัพพอร์ตธุรกิจเนี่ยมันจะหลากหลายขึ้นจากในอดีตที่เราใช้พึ่งอยู่แค่เฉพาะ SME ที่จะพึ่งเข้าถึงแบงก์อย่างเดียวนะครับเป็นธนาคารพาณิชย์นะครับมันจะมีความหลากหลายขึ้นข้อมูลคือว่าวันนี้เองเนี่ย SME อยู่ประมาณ 2.5 ล้านรายอย่างต่ำนะครับวันนี้ที่เข้าถึงระบบธนาคารพาณิชย์มีแค่ประมาณ 500,000-600,000 รายเท่านั้นนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคนอีกประมาณ2ล้านรายที่เหลือคนที่เหลือพวกนั้นเนี่ยเขาต้องหาทางอื่นไปหมดนะฮะคราวนี้เราสิ่งที่เราขาดคือว่าเราขาดเครื่องมือเครื่องไม้พวกนั้นซึ่งต่างประเทศมีหมดแล้วนะครับการที่มีกฎหมายรับประกันก็จะทำให้ SME บางส่วนสามารถเข้าไปถึงธนาคารพาณิชย์ได้แต่ผมมองว่าตรงนั้นไม่เพียงพอเพราะว่าธนาคารพาณิชย์ยังไงก็มีวิธีการจัดการแบบธนาคารพาณิชย์เพราะว่าหากำไรจากการส่วนต่างของดอกเบี้ยแต่ธุรกิจหลายๆอย่างมันไม่ใช่สเตเบิลขนาดนั้นมีธุรกิจโดยเฉพาะสตาร์ทอัพหรือธุรกิจที่กำลังไปในแนวทางใหม่เนี่ยความเสี่ยงมันสูงกว่านั้นฉะนั้นเครื่องมือให้เครื่องมือทางการเงินอื่นๆมันต้องมีมาด้วยซึ่งเราก็พูดถึงเรื่อง Venture Capital ซึ่งเราได้ยินมาผมว่าประมาณ15ปีอย่างต่ำก็ไม่เคยเกิดถูกไหมฮะฉะนั้นพวกนี้มันต้องเกิดขึ้นมาแต่ผมหวังว่าพอเราเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมือพวกนั้นซึ่งทำให้ข้อมูลมันชัดเจนขึ้นนะครับก็จะสามารถทำให้แลนด์สเคปของการที่คนที่จะเข้ามาในการลงทุนน่าจะง่ายขึ้นนะฮะอันนี้พอเครื่องไม้เครื่องมือมีแล้วเนี่ยตัวผู้เล่นเองคือผู้ประกอบการเองไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันผมว่าเปลี่ยนแรกคือเป็นทัศนคติก่อนทัศนคติในอันที่หนึ่งคือว่าต้องเน้นเรื่องคุณภาพล่ะอย่าเน้นเรื่องปริมาณเพราะว่าเราแข่งเรื่องปริมาณไม่ได้แล้วถูกไหมครับเพราะว่าต้นทุนเราสูงกว่าชาวบ้านเขาถ้าเราแข่งที่ปริมาณเราหมดสิทธิ์เราต้องแข่งที่คุณภาพอย่างเดียวงั้นแต่แข่งที่คุณภาพได้เนี่ยมันนำไปสู่ถัดไปคือว่าพอจะเริ่มคุณภาพเนี่ยประสิทธิภาพต้องตามมาเพราะถ้าเกิดประสิทธิภาพไม่มีคุณภาพมีทางเกิดนะครับประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้นะครับอันถัดไปก็คือว่าทัศนคติต้องเปลี่ยนในเรื่องของความโปร่งใสละต้องเลิกคิดว่าวันนี้เองข้อมูลตัวเองไม่มีการแชร์ให้คนอื่นไม่เปิดเผยให้คนอื่นไม่โปร่งใสเพราะตราบใดที่เราไม่โปร่งใสเนี่ยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นมันก็จะไม่มานะครับผมว่าประมาณ 3-4 ประเด็นเนี่ยครับมันต้องทำจากนี้ไปเพราะว่าเราหยุดการพัฒนาในเชิงโครงสร้างทั้งหมดมา10กว่าปีแล้วครับครับผมก็จะเลี้ยวมาที่อาจารย์เศรษฐพูดต่อเอ๊ะเราก็คุยว่าโลกมันเปลี่ยนประเทศไทยเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแล้วจริงๆพอไอ้สิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนเนี่ยเรารู้ว่ามันเปลี่ยนจริงอ่ะนักเศรษฐศาสตร์ไทยซึ่งเป็นคนกำหนดนโยบายสำคัญมันเปลี่ยนวิธีคิดมั้ยฮะนักเศรษฐศาสตร์มันก็แล้วแต่คนน่ะมันเหมือนถามใครบางคนมันก็เปลี่ยนบางคนก็ไม่เปลี่ยนแต่ผมอาจจะขอแชร์ความรู้สึกอย่างนี้จากที่คุย ที่ฟังเนี่ยก็ขึ้นร่วมกับสัมมนาก็บ่อยพอสมควรแล้วก็ผมเชื่อเลยนะถ้าคนไปฟังเนี่ยแล้วก็ไปฟังว่าไม่ว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์หรือใครเนี่ยประเด็นซ้ำๆมันจะโผล่ขึ้นมาต้องแข่งด้วยคุณภาพต้อง
พิ่มประสิทธิภาพจะไปแข่งด้วยปริมาณใช่ไหมอะไรพวกเนี้ยแล้วคำถามคือเหมือนทุกคนรู้กันอยู่ว่าต้องทำพวกเนี้ยคุยสกิลที่ไหนไม่ว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์นักการเงินอะไรพูดเหมือนกันหมดใช่ไหมจะถามว่าแล้วทำไมของพวกเนี้ยมันไม่เกิดขึ้นถูกต้องผมก็ไม่มีคำตอบที่ชัดนะแต่อันนึงที่ผมรู้สึกเนี่ยคือว่าบ้านเรามันเหมือนกับมันอยู่จุดที่มันเรียกว่าอะไรกำลังเปลี่ยนเหมือนในเซนส์อย่างนี้คือว่าดั้งเดิมคือตอนที่เราเห็นบอกว่ามีปัญหาอย่างเงี้ยเอ้ยประสิทธิภาพไม่เพิ่มไอ้อะไรคุณภาพไม่ขึ้นสิ่งที่เราจะรู้สึกปกติก็คืออ้าวรัฐควรทำอะไรใช่ไหมคือจะคิดว่าเอ้ยต้องรัฐต้องจัดการซึ่งไอ้ความคิดอย่างเงี้ยมันอาจจะเหมาะเมื่อสัก30 40ปีที่แล้วเมื่อสมัยก่อนที่รัฐเนี่ยโอ้ความสามารถประสิทธิภาพเนี่ยเข้มแข็งมากถ้าเราถอยกลับไปเนี่ยผมว่าเออ40ปีก็พอเห็นภาพอ่ะใช่มั้ยไอ้โอ้ภาครัฐเนี่ยมันประสิทธิภาพมันอยู่ประมาณอย่างนี้นะคนเก่งๆมาอยู่ที่ภาครัฐเอกชนเนี่ยเราจะไม่เห็นบริษัทเอกชนที่เป็นแบบ leading ไปแข่งขันกับโลกอะไรไม่ค่อยมีใช่มั้ยแต่ตอนนี้ภาพมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแต่ว่าความรู้สึกเราหลายทีตอนที่เจอปัญหาอะไรนะฮะความรู้สึกแรกคือเออรัฐควรทำอะไรแต่ตอนนี้เราก็รู้ว่าพึ่งรัฐไม่ได้แล้วใช่มั้ยมันต้องหันกลับมาพึ่งตัวเองแต่ว่าเหมือนกับมันยังปล่อยความคิดความรู้สึกเนี้ยไม่ได้หลายเรื่องที่เมื่อกี้คุยใช่ไหมก็จริงมันเป็นเรื่องที่เอกชนก็ทำได้เองเลยไม่ต้องคอยนะฮะซึ่งบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่สำคัญเหมือนกับมันต้องรับรู้แล้วว่าสภาพศักยภาพของรัฐมีจำกัดหลายอย่างไปหวังจากเขาไม่ได้เลยอะไรที่เหมือนกับถ้าผมมีเมสเซจอันนึงนะอะไรที่ทำเองได้ก็ทำไปเถอะความหมายก็คือเอกชนทำเองก็ทำเองไปเลยจับมือกับวิชาการได้ก็จับไปเลยทำไปเลยคือจะไปหวังพึ่งภาครัฐเนี่ยผมว่ามันเนี่ยมันก็จะชอจะค่อยๆชะลออยู่อย่างนี้นี่พอพูดเรื่องรัฐก็ต้องกลับมาถามอดีตนายกเลยฮะหยิบไมค์เลยฮะมันเหมือนเพลงอุดมแต้พานิชไหมรัฐไม่เคยเปลี่ยนแปลงรัฐเปลี่ยนไหมฮะรัฐรู้ไหมว่าโลกเปลี่ยนรัฐเปลี่ยนในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาในทางที่แย่ลงตัวใครตัวมันเลยนะครับผมคิดว่าได้นะมือฮะไม่ห้ามคือต้องพูดกันตรงไปตรงมานะครับว่าการบริหารจัดการภาครัฐเนี่ยมันวิ่งไม่ทันความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ที่ทั้งสองท่านพูดจริงๆสามท่านพูดเนี่ยมันสะท้อนอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจทั้งของโลกทั้งของประเทศเนี่ยที่มันวิ่งได้เนี่ยมันวิ่งโดยภาคเอกชนภาคมันวิ่งโดยการแข่งขันนะครับมันวิ่งโดยนวัตกรรมการคิดค้นนะครับซึ่งเรายังอยู่ในสังคมที่ไปคาดหวังภาครัฐว่าจะต้องเป็นตัวนำในเรื่องนี้ซึ่งไม่ใช่นะครับ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยพอเจอปัญหา1การทุจริต2ปัญหาประชานิยมนะครับมันไปตอกย้ำไอ้สิ่งที่ผิดทั้งหมดที่เกี่ยวกับรัฐนะครับซึ่งจะต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่นะฮะเมื่อกี้ผมฟังพูดเปลี่ยนทัศนคติหลายครั้งยุคนี้เขาปรับไม่ใช่เปลี่ยนทัศนคตินะต้องปรับทัศนคติกันให้หมดรับโทรศัพท์นะได้ข่าวว่ารับอยู่ไม่ใช่เลยคือเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถามว่าอะไรจะทำให้หลุดพ้นจากตรงนี้เนี่ยในแง่ของภาครัฐเนี่ยในแง่ของการเมืองเนี่ยมันต้องมาจากการเรียนรู้ของสังคมนะครับเพราะในกระบวนการประชาธิปไตยไม่ว่าจะไม่สมบูรณ์อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็สะท้อนแนวความคิดหรือความคาดหวังของสังคมถ้าสังคมคาดหวังว่ารัฐจะหยิบยื่นให้เขาก็จะเลือกคนที่มาสัญญาว่าจะหยิบยื่นทุกอย่างให้นะครับคนไปแข่งอย่างอื่นก็สู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราเริ่มเรียนรู้แล้วว่าบทบาทรัฐมันไม่ใช่นะว่าไม่ใช่ว่าอยากช่วยชาวนาคุณต้องไปค้าข้าวเองใช่ไหมครับถ้าเราเริ่มเรียนรู้ว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ใช่ให้คนวิ่งมาร้องว่าช่วยกระตุ้นเอางบประมาณออกเร็วขึ้นก็ประมาณสัดส่วนเท่าไหร่ครับของรายได้ประชาชาติหรือวิ่งหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนี่สูตรสำเร็จทั้งนั้นน่ะก็ยังพูดกันอยู่อย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่แต่ถามว่าบทบาทรัฐต้องมีไหมต้องมีผมกลับมองว่าบทบาทของรัฐเนี่ยสำคัญมากขึ้นโดยซ้ำเพียงแต่ไม่ใช่ในรูปแบบที่เราคิดนะครับถามเป็นรูปธรรมเลยเมื่อกี้นะครับที่เรานั่งดูกันอยู่เนี่ยว่าประเทศไทยเปลี่ยนแล้วหนึ่งภาคการเกษตรนะครับทำยังไงภาคการเกษตรเราไม่ใช่รอฟ้ารอฝนอีกต่อไปนะครับถ้าเรายังคาดหวังว่าจะทำนาหรือไม่ทำนาขึ้นอยู่ว่ามีน้ำในเขื่อนเท่าไหร่นะครับผลผลิตต่อไร่เราต่ำกว่าเฉลี่ยทั้งๆที่เราเป็นผู้ส่งออกใหญ่ที่สุดเนี่ยเราไปไม่ได้
นะครับถามว่ารัฐต้องทำอะไรรัฐต้องเป็นตัวนำในการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีการเกษตรนะครับจะใช้ระบบน้ำหยดจะปรับระบบการถือครองที่ดินหรือจะปรับระบบการค้าขายความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับพ่อค้าไปจนถึงปลายทางที่ตลาดเนี่ยจะทำอย่างไรนี่คือบทบาทของรัฐแต่ถามว่าตัวอย่างนี่ครับว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยได้ยินกระทรวงเกษตรซึ่งบังเอิญไม่ได้เกี่ยวกับพรรคใหญ่นะครับกระทรวงเกษตรเนี่ยเห็นคนชอบว่าพรรคใหญ่เป็นตัวปัญหาเนี่ยกระทรวงเกษตรทำอะไรบ้างครับในสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนี่คือตัวอย่างนะครับที่มันเป็นปัญหาในขณะที่ผมไม่เคยพูดได้ซ้ำว่าบริษัทที่ทำธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่เขามีบทบาทตรงนี้ชัดเจนเพียงแต่ผลตอบแทนมันไปที่เขามันไม่ได้ลงไปที่เกษตรกรมากอย่างที่เราอยากจะเห็นอันนี้คือสิ่งที่รัฐจะต้องก้าวเข้ามานะครับในแง่ของอุตสาหกรรมนะครับประเด็นก็คือถ้าเราจะก้าวให้พ้นการเป็นประเทศรายได้ปานกลางเนี่ยมันก็คือการต้องเพิ่มทักษะกับการศึกษาแต่การศึกษากับทักษะเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่เราชอบมาพูดกันคือการศึกษาในระบบเท่านั้นนะครับเรากำลังจะต้องพูดถึงการเรียนรู้และก็การให้คนเนี่ยมีทักษะที่มันตรงกับความต้องการของสังคมนะครับผมยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือกรณีภาษาอังกฤษนะครับถามว่าคนไทยเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษน้อยไหมต้องบอกว่าไม่น้อยนะครับผมเชื่อทุกคนนั่งในห้องนี้เรียนภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า12ถึง15ปีนะครับแต่ทำไมเรายังถูกมองว่าเป็นคนที่ยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เพราะเราถูกสอนให้รู้ภาษาแต่เราไม่ได้ถูกสอนให้ใช้ภาษาใช่ไหมครับนี่ความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้ครับนะมันก็เหมือนกับที่บอกว่าต้องสอนศีลธรรมมากขึ้นแล้วคนไม่ใช่แหละครับมันก็รู้ทั้งนั้นแหละครับศีล5ข้ออะไรผิดถูกแต่มันทำหรือเปล่าล่ะมันปฏิบัติหรือเปล่าอะไรจะเป็นตัวปลูกฝังวิธีการเรียนรู้มันต้องเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่ต้องทำทีนี้ในแง่บทบาทรัฐในส่วนอื่นนี่ก็คือกติกาเรื่องของการทำให้เกิดนวัตกรรมนะครับการใช้ความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยมันต้องมีระบบวิจัยนะครับซึ่งนอกจากที่เราใช้เงินวิจัยน้อยแล้วเนี่ยงานวิจัยของเราที่นำมาใช้ได้จริงก็น้อยลงไปอีกนะครับเทียบเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยกติกาตรงนี้ก็ต้องปรับกติกาในเรื่องของการมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเพื่อมาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้วยนะครับมันมีประเด็นซึ่งไม่ใช่เฉพาะประเทศเราแม้แต่ประเทศที่เจริญแล้วตอนนี้ตั้งคำถามมากว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดเนี่ยจะทำกันยังไงนะครับภาคการเงินซึ่งเมื่อสักครู่ดีใจมากนะครับที่ท่านพูดว่าท่านมีหน้าที่สนับสนุน real sector นะแต่วันนี้ต้องบอกเลยว่าภาคการเงินของโลกเนี่ยซึ่งมูลค่ามหาศาลเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วสนับสนุน real sector สักเท่าไหร่นะกติกาตรงนี้คือจุดที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในแง่ของชีวิตคนนะครับเศรษฐกิจไทยเดินไม่ได้ถ้าไม่มีแรงงานต่างด้าวผมยังไม่เคยได้ยินใครยอมรับความจริงตรงนี้เลยนะครับมีแต่ยังมีความคิดว่าจะตั้งข้อรังเกียจไม่ให้สิทธิ์ไม่ให้มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาเพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะครับลองวันนี้คนต่างด้าวกลับหมดสิครับท่านว่าเราจะยังไงครับลูกเราจะกลับตามเข้าไปด้วยฮะไปร้านอาหารก็ต้องเสิร์ฟเองมันไม่มีทางนะครับเพราะฉะนั้นแต่เราก็ยังมีกติกาที่ไม่เอื้อต่อการให้มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแล้วบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งที่จะต้องมาเป็นตัวนำว่าภาครัฐจะจัดการอย่างไรแล้วมันต้องกลับไปที่การเมืองว่าเมื่อไหร่การเมืองจะมาแข่งขันกันในเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่การเมืองเป็นเรื่องอื่นไปหมดนะครับแล้วก็ถ้าเราผมถึงบอกว่านักการเมืองก็อาจจะอ้างไปอีกว่าก็มันอยู่ที่ประชาชนเลือกเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายก็คือมันการเรียนรู้ของสังคมนะครับเมื่อกี้ก็คุยกันอยู่เนี่ยก็บอกว่าที่ผมชื่นชมว่างานวันนี้จัดขึ้นก็คือผมคิดว่าอยากจะทำให้ประเทศไทยตื่นขึ้นใช่ไหมครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ภาษาอังกฤษเขาก็ต้องบอก wake up call ใช่ไหมครับแต่ประเทศไทยเนี่ย wake up call มันหลายเรื่องแล้วนะที่ผ่านมาแต่เราเก่งอะไรครับเราเก่งกดปุ่ม snooze นะครับเราเหมือนอยากจะตื่นเหมือนกันนะแต่ว่าอีกสัก15นาทีก็แล้วกันแล้วเราก็กดแล้วเราก็หลับต่อนะเดี๋ยวก็ตื่นขึ้นมาอีกก็ขออีกหน่อยมันไม่ได้แล้วนะเพราะนั้นวันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มาพูดกันแล้วรายละเอียดมันจะเยอะมากใช่ไหมครับอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ฟังเรื่องธนาคารเนี่ยผมเป็นห่วงอะไรรู้ไหมท่านห่วงอะไรอีกหน่อยเนี่ยท่านจะทำไงกับสาขาท่านมันไม่มีคนใช้บริการแต่ว่ามันจะมีคนที่ยังใช้ดิจิทัลไม่เป็นเนี่ยแล้วท่านจะเก็บสาขาไว้ไหมแล้วถ้าท่านไม่เก็บสาขาแล้วพนักงานท่านจะไปไหนหมดนะครับแล้วจริง
ทิ้งท้ายอีกประเด็นเดียวนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องพูดด้วยก็คือโครงสร้างแล้วก็ความคาดหวังของคนรุ่นใหม่เนี่ยโครงสร้างสังคมมันไม่เหมือนรุ่นที่อยู่บนนี้รุ่นที่อยู่บนนี้เนี่ยมีมนุษย์เงินเดือนหลายคนนะครับหนีไปแล้วใช่ไหมถือว่าหนีไปหรือยังแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่มีใครอยากเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับและเขาก็คิดว่าบริการต่างๆที่มันเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตจะสินค้าหรือบริการที่คนต้องการเนี่ยต่างคนต่างไปคิดค้นทำเขาไม่มีความคาดหวังอีกต่อไปว่าจะเติบโตในองค์กรใหญ่ๆไม่มีแล้วครับถามว่าอยากทำอะไรอยากทำร้านกาแฟก็มี ใช่ไหมอยากทำบริษัทอะไรที่เกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซก่อนอายุ30ถ้าโชคดีประสบความสำเร็จขายเข้าตลาดรวยไม่รู้กี่ล้านแล้วก็ไปทำอย่างอื่นองค์กรที่เป็นองค์กรปัจจุบันใหญ่ๆจะทำยังไงจะหาคนมาทำงานยังไงนะของเหล่านี้ผมไม่เคยได้ยินเราพูดกันในสังคม มันถึงเวลาที่จะต้องมาทำให้มันเป็นประเด็นสาธารณะนะครับแล้วถ้าการเมืองมันดีคุณจะให้พูดไหมช่วยครับ ถ้าการเมืองมันดีเนี่ยประเด็นสาธารณะเหล่านี้มันจะเป็นตัวบีบให้กระบวนการทางการเมืองมันตอบสนองแต่ถ้าเรายังไม่เชื่อที่จะให้กระบวนการของสังคมมาเป็นตัวบีบกระบวนการทางการเมืองเนี่ยมันก็ไม่เกิดนะครับถ้าคิดว่ามีใครสักอย่างเนี่ยมาบอกได้ว่ารัฐบาลต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดมันต้องให้สังคมเนี่ยเป็นตัวเรียกร้องแล้วก็กดดันในที่สุดว่าประเด็นเหล่านี้คือประเด็นที่เป็นนโยบายสาธารณะที่ต้องมาถกกันแล้วก็แก้ไขเพื่อปรับโครงสร้าง